เจอแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือที่ตามหาโกบอยก๋วยเตี๋ยวเรือโมขอสารภาพเลยว่าแอบไปกินมาแล้วหลายสิบครั้งและที่นี่เขามีสโลแกนค่ะว่ารสเจ็บแซ่บเวอร์บอกเลยว่าแซ่บเวอร์ของจริงน้ำตกเข้มข้นเนื้อหมกตับหมกคือดีงามจริงๆอ่ะขอยกให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่หนึ่งในดวงใจตอนนี้เลยค่ะไม่เกินจริงแน่นอนวันนี้เราอยู่หน้าปั๊มน้ำมันบางจากของหวานใจนะคะคือต้องเป็นปั๊มนี้เท่านั้นนะสาขาอื่นไม่ใช่คือสาขารังสิตนครนายก42นะคะเป็นปั๊มที่โครงการปั๊มน้ำมันที่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานีวันนี้โมมาช่วยงานนะเนี่ยไปเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วเติมน้ำมันเลยโอ้ตายตรงนี้ก็เป็นส่วนของโซนที่ให้เติมน้ำมันใช่ไหมคะอ่ะแนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้เป็นโซนหัวจ่ายน้ำมันเนาะ3เสา5ตู้จ่ายมีน้ำมัน E20 91 95 97 Premium Diesel Premium 97 Diesel มีหมดครับแล้วตรงนี้ร้านค้านอนออยเราจะทำเป็นร้านค้านอนออยแปลว่าอะไรคะก็ไม่ให้มันน้ำมันไงไม่แบบภาษาไทยไงเป็นพื้นที่เช่าสำหรับอะไรอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่เช่าสำหรับร้านค้าต่างๆเริ่มจากนี่เลยห้องแรกเป็นเลมอนฟาร์มค่ะ300ตารางเมตรถัดมาเป็น KFC อยู่ที่ตรงข้างนี้ถัดมาจาก KFC คือยังเว้นว่างไว้อยู่นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย64ตารางเมตรเอาล่ะค่ะทุกคนใครอยากติดตามต่อไปก็ติดตามได้ในต๊อกต้องนะตรงนี้ทำคอนเทนต์กับหวานใจค่อนข้างบ่อยค่ะตอนนี้เริ่มท้องร้องตักจอกแล้วขอตัดแบบละครไทยค่ะไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะที่เห็นหน้าอีกไม่ใช่ทุกคนค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้มันมีติดกันหลายร้านนะใช่จอดหน้าร้านไหนต้องกินร้านนั้นเมื่อกี้เราไปจอดผิดร้านนิดนึงก็เลยหวานใจกำลังวนไปหาที่จอดรถใหม่ทีนี้กันร้อนมากร้อนแบบร้อนสุดเหมือนอยู่หน้าเตาก๋วยเตี๋ยวเชิญค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับร้อนไหมคะนิดนึงครับติดไมค์ให้นะคะวันนี้ดำเนินรายการกับโมได้ไหมได้จริงเปล่าเป็นร้านที่หวานใจแนะนำแต่เขาไม่เคยมาสาขานี้ว้าวปะว้าวมากเพิ่งรู้วันนี้เลยว่ามีวันหลังต้องมากินสาขานี้แล้วนะเป็นบรรยากาศก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเรือจริงๆเอ้ยขออนุญาตร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอยนะคะร้านที่หวานใจแนะนำและวันนี้พาทีมงานมาพิสูจน์อีกเซตหนึ่งใช่อีกทีมนึงเพราะว่าโมพูดทุกครั้งว่าว่าอร่อยร้านนี้โมพูดกับหนูบ่อยมากว่าสักครั้งนึงต้องไปกินโกบอยและแกมากินแล้วหนึ่งครั้งใช่แกจะพูดว่าคือมันเหมือนมันปรุงมาให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องปรุงเพิ่มเหมือนเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยได้ปะใช่สองคนนี้เคยกินยังยังวันนี้ต้องลองสุดๆสวยคนนี้คือกินบ่อยแล้วคนป้ายยาขอแนะนำก่อนเลยว่าร้านนี้มันจะมีชามเล็กกับชามใหญ่ชามเล็กก็19บาทชามใหญ่อ่ะ50กว่าบาท60บาทซึ่งโมอ่ะแนะนำเลยนะชามเล็กเลิศสุดเพราะว่ามันเข้มข้นจริงๆใช่ครับแต่ก้องเคยสั่งชามใหญ่ไปครั้งที่แล้วก็มันอร่อยแต่ว่ามันเข้มข้นไม่เท่าชามเล็กมันคือร้านนี้เหมาะกับคนที่ชอบกินรสชาติเข้มข้นและเผ็ดไม่ต้องปรุงแล้วก็ถ้าคนที่ชอบหวานน้อยอ่ะให้สั่งว่าหวานน้อยเพราะว่าจะเน้นแบบหวานเปรี้ยวเค็มรสครบโมดูเซียนปะเซียนกว่าผมอีกอ่ะทั้งที่คนแนะนำเป็นผมคุณเอาเส้นอะไรคะเอาเส้นเล็กขอนึกแป๊บนึงได้งั้นโมสั่งของโมก่อนเล็กหมกเนื้อบวกหมกตับคุณเอานี้ไหมคะเอาครับเอาไหมคะเอาครับเอาเท่าไหร่คะเอามา2ครับ2คุณเอาไหมคะหมกเนื้อไม่ผัก2ครับเดี๋ยวก่อนเอาเล็กหมกเนื้อหมกตับไหมเอาครับ2 4อันนั้นไม่กินเนื้อ2 4 5อ่ะ6ไปเลยเอา6เลยเหรอคุณเคยกินหมกหรอไม่เคยงั้นเนี่ยเดี๋ยวลองโอเคได้เจียว1เจียวทอด1ไปค่ะโชว์หน่อยค่ะเขียนมาเท่าไหร่บ้างนี่ครับอุ๊ยโมต้องสั่งนี้ด้วยผักบุ้งลวกอีก1ไปคลิปนี้เห็นหวานใจได้ยังเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมต้องถามเขาอ่ะก็ได้เห็นก็ได้เห็นได้แค่ไหนแค่ไหนก็ได้เห็นแค่ไหนก็ได้หรอก็เห็นเต็มๆเลยได้ปะจริงหรอหลังจากนี้ได้ทุกคนเห็นเต็มๆนะคะ1 2 3เต็มหลังเลยเอากี่เม็ดเอา2เม็ดอุ้ยเอาอันนี้เลยเอาทําแบบธรรมดาให้เค้าอันนี้แบบเราอ่ะอันนั้นแล้วของเราแบบพิเศษปกติบิกินมันจะเป็นเม็ดสีเขียวใช่มั้ยอันนี้เป็นแบบพิเศษ00ของคุณแล้วทําไมผมไม่ได้แบบพิเศษอ่ะก็ว่ามีพิเศษอยู่แล้วไงอันนี้คือเขากินเพื่อให้กินได้น้อยลงอันนี้คือเขาอะกินเฉพาะวันที่กินเยอะจริงๆซึ่งเดือนละครั้งนี่วันนี้คงมากินเพราะว่าออกกล้องแหละใช่ไหมเป็นพรีเซนเตอร์ไง
แล้วอ่ะกินเกี๊ยวก่อนเลยป่ะล่ะเกี๊ยวกับเกี๊ยวมีนี่ด้วยอุ้ยขนมถ้วยทุกร้านต้องมีสิ่งที่ทุกร้านต้องมีขนมถ้วยในโซนรังสิตในทุกร้านจะต้องมีอันนี้แต่อันนี้ขอนี่ก่อนเลยรสชาติเหมือนเกี๊ยวเลยเนาะเหมือนมากที่เนี่ยร้านนี้ทำเกี๊ยวได้เหมือนเกี๊ยวมากคำว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มมาจากคนจีนที่อาศัยอยู่ริมคลองได้นำสูตรก๋วยเตี๋ยวมาจากเมืองจีนค่ะบรรทุกขึ้นเรือพายขายในคลองต่างๆจนเป็นที่มาของคำว่าก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเมนูยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องสั่งเกิดมาจากพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเอาเนื้อไปแขวนไว้บนเรือแล้วเลือดจากเนื้อก็ไหลปิ้งปิ้งปิ้งลงไปในชามเวลาสั่งเอาน้ำตกเขาก็จะตักน้ำซุปร้อนๆค่ะใส่ชามเสิร์ฟโลดจึงเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจนถึงปัจจุบันนี้ในใครเป็นสาวก๋วยเตี๋ยวเรือขอเสียงหน่อยค่ะแล้วเพื่อนๆเคยกินกันมากที่สุดได้กี่ชามมาชามละ19บาทคือน้ำมันสุดทุกคนมันข้นมากแต่ก็ไม่เคยกินสาขานี้ว่ะก็ไม่รู้ว่าสาขานี้จะเหมือนสาขานั้นไหมเนื้อหมกตับหมกใดๆบลาๆใส่อันนี้เข้าไปนิดนึงมันคือที่สุดจริงๆอ่ะกดเกมจนคือที่สุดอ่ะดึงเส้นมาชนกันก่อนได้ไหมความผู้หญิงแต่ชนเฮ้ยคนต้องไม่เคยเห็นมูในมุมนี้แน่ๆเลยชนแล้วทำอย่างนี้ประจำปะทำตลอดกูทำอย่างนี้ประจำทำตลอดอันนี้คือเธอไม่ปรุงเลยไม่ปรุงเลยที่นี่ไม่ต้องปรุงเลยเขานำไปแล้วรสชาติเป็นไงคะเหมือนสาขาไหนปะใกล้เคียงมากเข้มข้นที่สุดคือมันเข้มข้นเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกเลยอ่ะคือเขาปรุงมาให้แล้วมีความเผ็ดแบบถ้าใครกินไม่เผ็ดนะห้ามสั่งปกติเป็นขาดต้องสั่งว่าไม่เผ็ดเท่านั้นไม่งั้นจะรู้สึกหน้ามันออกก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำพริกของจริงเขาเรียกว่าความเข้มข้นความเปรี้ยวความนัวเป็นร้านที่โมและทีมงานยกให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจแล้วยกเลยเห็นตรงกันเห็นตรงกันใช่ไหมใช่พี่โมซ้ำกี่รอบแล้วร้านเนี่ยเยอะอ่ะกินบ่อยมากเวลาที่ทุกครั้งมารังสิตต้องกินอันนี้คือรสชาติเหมือนสาขาที่เราชอบกินมาหมดเหมือนโอ้แสดงว่าทุกสาขารสชาติเหมือนกันจะเหมือนสาขาน้ำเผ็ดกว่านิดนึงป่ะอือรู้สึกป่ะอือตรงนี้แบบอันนี้จะแบบกินง่ายกว่าแต่ก็รู้สึกดีชอบแล้วก็เห็นเราเป็นคนแซ่บๆเขาปรุงชามต่อชามเลยอ่ะหมดแล้ว1ชามค่ะด้วยความวุ่นวายเรียบร้อยไม่พูดตะโกนแล้วนะไม่พูดแล้วกินอยู่ อร่อยเกินแต่ถ้าคนไม่ชอบกินเปรี้ยวไม่ชอบกินหวานอ่ะจะแบบจะต้องปรุงเพิ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหวานเกินมันเปรี้ยวเกินแต่มัวชอบแต่มีคนบอกว่าถ้าคนที่ไม่ชอบแบบนั้นก็คือให้เติมน้ำส้มไปตักก็โอเคแล้วก็คือจะเปรี้ยวขึ้นเลยใช่มีเนื้อหมกนะคะแล้วเนื้อหมกเขามันไม่เหนียวอ่ะเนื้อแผ่นใหญ่ๆไม่เหนียวเราเอาเส้นวางบนเกี๊ยวแล้วกันเลยครับขอกินนี้ก่อนได้ไหมก็ดูเอาทุกคนเขากินไม่คุยอ่ะลาดน้ำไปด้วยทีนึงให้มันชุ่มๆ นี่ถูกต้องครับยังไงยังไงดื้อดื้อมากอย่าลืมนะถ้าใครกินหวานน้อยต้องสั่งหวานน้อยแต่โมไม่สั่งหวานน้อยโมว่ามันแบบรสชาติรสชาตินี้แหละชอบรสชาตินี้ของพี่ทีมงานคนนี้คือไม่ใส่แต่ใส่พริกเหมือนเดิมชิมเลยนะเข้มข้นไม่ต้องปรุงกดออกเครื่องผิดดีไว้ไม่ต้องปรุงเลยหมดแล้วอะเร็วเกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งวิก๋วยเตี๋ยวหนึ่งวิฉายาร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยว1วิเพราะอะไรครับกินหมด1ชามภายใน1วิมันแบบนัวมากจนแบบว่าฉันชอบอันนี้ชามที่3อ่ะกินหมด
ภายใน1วิเดี๋ยวมีคนมานับอีกผมนับแล้วมันเกิน1วิคือมันคือการเปรียบเทียบว่ามันแบบว่ามันปังมากจนแบบว่าเฮ้ย1วิอ่ะฉันแบบอยากสวยหมดเลยหมดแล้วคนที่เขาซดแล้วนี่ครับเขายับซดเกินไปแล้วหมดแล้วค่ะนี่ฮะนี่นี่คืออยากสั่งต่ออีกสักสองชามอ่ะจัดไปดิเฮ้ยคนเขากินเยอะจะต้องจอดก่อนเพราะว่าโมเอนจอยแบบต้มยำมันเป็นไงอ่ะเอออร่อยจริงแบบแล้วต้มยำกับน้ำตกเลือกอะไรอ่ะคู่คู่เลยมาที่ไรจะสั่งนี้ตลอดจริงเหรอยำมันหนึ่งน้ำตกอันหนึ่งกินน้ำคู่คุณดูเนี่ยขอกินซุปหน่อยได้ไหมมันจะมีถั่วต้องสั่งเพิ่มแล้วมั้งน้ำตกน้ำตกเอาจบน้ำตกเท่านั้นมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องกินน้ำตกค่ะมากินเลยอยากชิมบะหมี่น้ำตกดีกว่าน้ำตกดีกว่าเนี่ยของใครอ่ะของเดียเขาทำมาผิดอ่ะทำมาเกินก็น้ำตกมันก็ต้มยำต้มยำมันก็แบบหวานหวานทั่วคือผมก็กินน้ำตกใช่ป่ะแห้งพอกินน้ำตกเสร็จเอาน้ำตกมาเทใส่มันเป็นน้ำยำกับน้ำตกรวมกันน้ำยำลูกชิ้นอร่อยปะลูกชิ้นเลยมั้ยกินเลยอร่อยปะลูกชิ้นโอเคแล้วมีน้ำกลางชูสับไม่ได้นะเอามาเหลือไปให้เขาดูแล้วเทไปก่อนสั่งนี่ก็ได้ไหมใส่นี่ไปก็ได้เฮ้ยเราไม่เอาแล้วนะอันนี้ให้ใครให้เดียโอเคเอาหรือจะให้ตรงนู้นอ่ะเทไปให้ตรงนู้นก็ได้แล้วก็เกี๊ยวเปียกแบบขั้นสุดก็เผ็ดอยู่นะถึงจะเผ็ดกินมาเรื่อยๆแล้วเผ็ดไม่พอพูดอะไรวะกินเยอะอร่อยเยอะไม่อร่อยกินฟรีไปเลยขอบคุณนะครับหน้าผมเปียกไหมไม่ค่อยปะไม่เนาะหน้าแห้งหรอไม่เนาะหน้าเปียกไงไม่เนาะแกงเมื่อไหร่แห้งอยู่เอาละครับต้องทาครีมนิดนึงขอบคุณมากครับอร่อยไหมติมหาชัยดิเฮ้ยเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมสั่งแค่เพียงเอื้อมมือแต่เธอคือแสนไกลคือไม่งั้นอะสั่งตกไม่งั้นได้คอนเทนต์เลยโอ้น้อยออกกระโดดลงคลองเกือบเวลานะเธอเมื่อกี้ใจแบบเมื่อกี้หัวใจแบบหลุดลงไปอะแบบคืออีกนิดเดียวจริงๆอะมันมีสิทธิ์ล่วงได้จริงๆอะจริงถ้ามันแปลกถ้าเคสลื่นกว่านี้อีกหน่อยอะถ้าไม่ใส่เคสอะลื่นถ้าเป็นมุมอย่างเงี้ยเนี่ยลองเอาไม่อะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยว19บาทไอโฟน30,000อันนี้ไม่ได้นะคะ60,000ราคาเท่าไหร่ห้ามบอกเลขไม่บอกเลขได้แต่ว่าเอาให้ได้กันมันมีพวก27
190คูณ2ได้380 640 220คูณ3ได้568 293บวก400บวก500บวก700บวก250บวก100บวก900บวกเท่าไหร่พูดพร้อมกัน1 2 3 680เฮ้ยใกล้เคียงหมดทั้งหมด791บาทค่ะใกล้เคียงเนาะโมชนะขอบคุณค่ะรับมา 1,000 บาทค่ะอยากชวนเขามาเป็นแขกรับเชิญทุกวันเลยจบแล้วค่ะทุกคนก็ลองมากินกันดูนะคะที่นี่นะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีคนดูด้วยค่ะสวัสดีเราจะมาอีกไหมคะสวัสดีครับเราจะมาใหม่นะ